ขอบคุณคุณยงยุทธเมยลาภแล้วนะครับเอาละครับมาถึงเวลาที่เราต้องให้กำลังใจแล้วก็ติดตามภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูซึ่งส่งตรงมาทุกวันนะฮะจากทีมข่าวภาคสนามของเราเชิญรับชมครับเชิญค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความพร้อมของการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับหนึ่งกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูหน้าฐานปฏิบัติการเมืองมูจ้าประเทศซูดานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับห้องฉุกเฉินชื่อที่บ่งบอกถึงภาวะความเร่งด่วนของการรักษาพยาบาลและความต้องการการดูแลรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับ1กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูเป็นการบริการที่มากกว่าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับ1มีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน1นายผู้ช่วยพยาบาลและนาย10พยาบาล6นายมีหน้าที่ในการรักษาพยาบาลกำลังพลซึ่งเจ็บป่วยโดยทั่วไปหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานภายในฐานปฏิบัติการมุกจ้าการให้บริการทางการแพทย์โดยทั่วไปไม่แตกต่างจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆในประเทศไทยหากเราจะมองข้ามเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่แต่เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติการยังมีโรคติดต่อร้ายแรงระบาดอยู่เช่นอหิวาตกะโรคไข้เหลืองก้าหลังแอ่นเป็นต้นทำให้ห้องฉุกเฉินต้องมีบทบาทในการแนะนำหลักสุขอนามัยและการรักษาสุขภาพให้กับกำลังพลเพิ่มเติมจากภารกิจประจำวันเรือเอกหญิงเพ็ญนภาโพทองแพทย์หญิงจากราชนาวีไทยผู้บังคับตอนพยาบาลผู้รับผิดชอบห้องฉุกเฉินได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าห้องฉุกเฉินของเรามีขีดความสามารถที่จะดูแลกำลังพลโดยมีการรักษาที่ดีในสภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีฝุ่นมากรวมทั้งมีเชื้อโรคต่างๆมากมายแต่เราก็สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้ชาวไทยทุกคนมั่นใจได้เลยว่ากำลังพลที่นี่จะได้รับการดูแลรักษาเรื่องสุขภาพได้อย่างดีที่สุดความใส่ใจต่อการบริการและการดูแลรักษาสุขภาพกำลังพลของบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลอีกประการหนึ่งซึ่งจะทำให้การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพบรรลุซึ่งจุดมุ่งหมายที่กำลังก้าวเดินไปอย่างมั่นคงบนหนทางของความสำเร็จพันจ่าอากาศเอกอุดมมากเจริญถ่ายภาพสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดานเดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณบอยวรวุฒิค่ะโครงการต่างๆหรือสิ่งที่ผมทำให้พวกเรานั้นมาไต่ตองว่าสิ่งนี้เราควรจะทดแทนพวกอย่างไรนะครับท่านคงไม่ได้หมายว่าเราต้องไปทำอะไรต่างแค่เราเป็นคนไทยที่ดีนะครับเป็นคนที่ดีประกอบสมาชีพที่ดีนั้นผมว่าพระองค์ท่านก็พอใจแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนไทยมาเยอะนะครับในโอกาสที่ท่านประชวรเนี่ยก็อยากให้ท่านหายประชวรไวๆแล้วก็บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่รอดได้เพราะพระบารมีของพระองค์ทุกครั้งที่มีวิกฤตการณ์ต่างๆเมื่อพระองค์ออกมาทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงครับก็ขอให้คนไทยทุกคนร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเมื่อทราบข่าวจากสำนักพระราชวังว่าพระองค์ท่านทรงพระประชวรก็อยากจะให้พระองค์ท่านหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วที่สุดนะครับและขอให้ประชาชนคนไทยทั่วโลกที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านช่วยปกป้องสถาบันแล้วก็อย่าให้ใครมาทำร้ายสถาบันนี้นะครับในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรเร็วๆแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะเรามาดูความเคลื่อนไหวกีฬาในบ้านเราครับกับวันสุดท้ายแล้วครับสำหรับอีกัดยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระดับยุวชนนะครับวันนี้ผลเป็นอย่างไรครับไปติดตามบรรยากาศกับคุณศิริลักษณ์นิโมรีครับ
ู่วันสุดท้ายซึ่งชิงชัยกันในรุ่นใหญ่รวม4รุ่นค่ะซึ่งที่ชมอยู่นี้เป็นรุ่น94กิโลกรัมชายในกลุ่ม A ปรากฏว่านักกีฬาชายจากเทศบาลนครนครสวรรค์ทำผลงานได้โดดเด่นที่สุดนะคะคือนายสลัดสมประดิษฐ์จอมพลังหนุ่มวัย17ปีที่กวาดเรียบทั้ง3เหรียญทองค่ะไปแบบแบเบอร์โดยทำท่าสแนชนั้นยกได้120กิโลกรัมเอาชนะณัฐนรงค์ชาติกุลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึง9กิโลกรัมและยังคงทำน้ำหนักได้อีกนะคะในท่าครีนเจอร์ซึ่งคว้าเหรียญทองมาครองได้ตั้งแต่ยกครั้งแรกค่ะที่145กิโลกรัมก่อนจะทำน้ำหนักได้ถึง160กิโลกรัมและส่งผลให้คว้าเหรียญทองได้อีกในน้ำหนักรวมที่280กิโลกรัมส่วนณัฐรงค์ได้ไป3เหรียญเงินค่ะขณะที่เหรียญทองแดงทั้ง3เหรียญเป็นของกิตติชัยปัญญามูลวงศาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เอพรุ่งนี้นะคะประเภทประชาชนนั้นเปิดฉากขึ้นแล้วนะคะซึ่งเรียกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีจอมพลังจากต่างชาติเข้าร่วมกันหลายคนทีเดียวนะคะก็คงต้องกลับมาติดตามผลงานกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะอภิรักษ์อุตมะแสงจันทร์ถ่ายภาพศิริลักษณ์มิ่งโมลีรายงานจากโรงเรียนบ้านไผ่ขอก5จังหวัดขอนแก่นค่ะครับก็ขอบคุณคุณศิริลักษณ์ครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อครับสำหรับในรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับในวันพรุ่งนี้ครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเทนนิสครับโดยลักษิกาคำคำครับนักหวดสาวไทยคนสุดท้ายของรายการก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมครับหลังจากที่หวดเอาชนะเจ้ายี่จิงสาวจีนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับโดยการแข่งเทนนิสช้าง ITFThailand Pro Circuit 2ที่โรงแรมรามาการ์เด้นประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับลักษิกาคำคำนักหวดสาวไทยเพียงคนเดียวมือวางอันดับ7ของรายการในเสื้อสีขาวเนี่ยครับก็ยังคงฟอร์มดีครับอย่างต่อเนื่องล่าสุดเอาชนะเจ้ายี่จิงนักหวดสาวจีนไป6ต่อ4และ6ต่อ2นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอายูฟานี่ดามายาติจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้นะครับโดยจะเริ่มแข่งขันเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับและเช่นเคยครับสำหรับแฟนๆฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้ก็ยังแข่งขันกันปกติครับโดยแข่งขันในวันเสาร์6คู่และในวันอาทิตย์3คู่และสำหรับแฟนๆของทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดครับพรุ่งนี้จะลงแข่งขันในเวลา18นาฬิกานะครับโดยจะเป็นเจ้าบ้านครับเปิดสนามพบกับทีมขอนแก่น FC ครับก็ไปชมไปเชียร์กันได้ครับขาดเวลาค่ำนี้ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการแทรกซ้อนทางตาอาทิต้อหินต้อกระจกหรือโรคจอประสาทตาเสื่อมเพื่อให้การรักษาฟรีโดยทีมแพทย์เฉพาะทางถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้คลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับซึ่งทานน้ำใจจากทุกภาคส่วนก็ยังคงหลั่งไหลช่วยเหลือทหารหานที่ปฏิบัติหน้าที่และก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ครับโดยที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานะครับพลตรีวิบูลพงษ์กลั่นสนอรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคผ้าห่มและเงินสดจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารหานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ครับด้านของนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับนายเพิ่มศักดิ์ชวีรักษ์ในอำเภอกันทรรักษ์ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้อพยพทั้ง21ศูนย์ในพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับส่วนด้านกองทัพภาคที่2นะคะก็ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพนะคะเพื่อร่วมผู้พัฒนาชาติไทยจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพลตรีชาสอนวายโสการองแม่ทัพภาคที่2ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพโดยมีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดศรีสะเกษได้รับความช่วยเหลือจำนวน245รายรายละ 225,000 บาทรวมงบประมาณในการช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน 55,125,000 บาทค่ะ
ส่วนที่พิษณุโลกนะคะหลังเกิดพายุลมกระโชกแรงในหลายอำเภอก็ทำให้บ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะที่บ้านห้วยด่างหมู่10หมู่13ตำบลพรหมพิรามและบ้านคลองตาลหมู่8และ10ตำบลหนองแขมอำเภอพรหมพิรามเสียหายรวม325หลังคาเรือนล่าสุดนะคะกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4ได้เข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วโดยนำต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางเส้นทางออกเพื่อให้รถสัญจรผ่านไปมาได้แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายได้นะคะเนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามกำลังดำเนินการจัดหางบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการซ่อมแซมให้บ้านเรือนประชาชนได้ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันกำลังสำรองนะครับคุณปัจจารีนะครับโดยที่สโมสรนายทหารค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์นะครับพันเอกธัญวัฒน์ปัญญารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31ก็เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าโดยมีกำลังสำรองในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกำแพงเพชรและนครสวรรค์200คนนะครับร่วมพิธีนี้ครับด้านของหน่วยฝึกวิชาทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนักศึกษาวิชาทหารพร้อมด้วยอาสาสมัครรักษาดินแดนสมาชิกรักษาดินแดนลูกเสือชาวบ้านสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและประกาศราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อตั้งกองพลฐานอาสาสมัครขึ้นขออภัยนะครับกองพลอาสาสมัครขึ้นในปี2554โดยเรียกว่ากองเสือป่านะครับอันเป็นต้นกำเนิดของกำลังสำรองในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้บุคคลในชาติทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2454นะครับค่ะเช่นเดียวกับที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะพันเอกยุทธนาเอี่ยมวิจิตรเสนาธิการมณฑลทหารบกที่21ก็เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันกำลังสำรองประจำปี2554เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าค่ะ100ปีมาแล้วนะครับ